คิดว่ามือเท่าคางแล้วหล่อมากมั้งดำก็ดำหล่อก็ไม่หล่อทำอะไรอยู่แซมเนี่ยเรากำลังจะลงรูปดาเดดอยู่เลยคิดว่ามือเท้าคางนี่หล่อมากมั้งแต่ดำก็ดำเฮ้ยผิดพรบ.คอมพิวเตอร์นะรู้ไหมการที่นำภาพผู้อื่นมาโพสต์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตทำให้จำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 200,000 นะรู้ไหมเอ้าเหรองั้นเราจะโดนอะไรไหมเนี่ยใช่แล้วแซมจำคุกแน่ๆลบเลยนะงั้นเราลบมันนะทุกคนทราบกันดีใช่ไหมคะว่าเทคโนโลยีดิจิตอลมีความสำคัญกับเราเป็นอย่างมากทั้งด้านการศึกษาด้านธุรกิจและด้านความบันเทิงค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะพาไปทำความรู้จักกับเทคโนโลยีกันนะคะไปกันเลยเรามารู้จักกับการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้อินเทอร์เน็ตกันค่ะการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้อินเทอร์เน็ตคือข้อมูลที่คอมพิวเตอร์รับเข้ามาจะประมวลผลโดยการทำงานของหน่วยประมวลผลกลางหรือเรียกว่า CPU ตามคำสั่งของโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์การแสดงผลลัพธ์คอมพิวเตอร์จะแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลที่ป้อนหรือแสดงผลจากการประมวลผลทางอุปกรณ์แสดงผลการเก็บข้อมูลผลลัพธ์จากการประมวลผลสามารถเก็บไว้ในหน่วยเก็บข้อมูลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์เป็นส่วนประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้เช่นอุปกรณ์รับข้อมูลอุปกรณ์แสดงข้อมูลหน่วยความจำซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆตามลักษณะการทำงานได้4หน่วยคือ 1. หน่วยประมวลผลกลางเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไมโครโปรเซสเซอร์ 2. หน่วยรับข้อมูลทำหน้าที่ในการป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้แก่แป้นพิมพ์เมาส์ไมโครโฟนและกล้อง 3. หน่วยแสดงผลมีหน้าที่ในการแสดงผลข้อมูลได้แก่จอภาพเครื่องพิมพ์ลำโพงและ 4. หน่วยความจำซึ่งในหน่วยความจำมีอยู่2ชนิดชนิดแรกได้แก่หน่วยความจำถาวรหน่วยความจำถาวรเป็นหน่วยความจำที่สามารถจำข้อมูลได้ตลอดเวลาส่วนหน่วยความจำอีกประเภทหนึ่งคือหน่วยความจำชั่วคราวจะจำข้อมูลได้เฉพาะช่วงที่มีการเปิดไฟเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นค่ะ 2. หน่วยความจำสำรองได้แก่ Hard Disk Disk Drive CD-ROM DVD-ROM Thumb Drive เป็นต้นส่วนซอฟต์แวร์เป็นชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นโดยโปรแกรมเมอร์เมื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานซอฟต์แวร์จะถูกอ่านจากหน่วยบันทึกข้อมูลส่งต่อไป CPU เพื่อควบคุมการประมวลผลและคำนวณซอฟต์แวร์จะแบ่งออกเป็น2ชนิดได้แก่ 1. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเช่น Windows 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์คือชุดคำสั่งที่เขียนเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานเฉพาะด้านจำแนกได้2ประเภทคือ 1. ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้านเช่นโปรแกรมสำหรับการซื้อขาย 2. ซอฟต์แวร์งานทั่วไปเช่น Microsoft Word Microsoft PowerPointการเข้าใจสื่อและเทคโนโลยีอุบัติใหม่การเข้าใจสื่อคือการตีความสื่อหลังจากเปิดรับสื่อไปแล้วเพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่สื่อนำเสนอซึ่งผู้รับสารแต่ละคนจะมีความเข้าใจสื่อได้ไม่เหมือนกันตีความไปคนละแบบขึ้นอยู่กับประสบการณ์พื้นฐานการศึกษาคุณสมบัติในการเรียนรู้ตลอดจนการรับรู้ข้อมูลของแต่ละบุคคลที่ไม่เท่ากันมาก่อนเทคโนโลยีอุบัติใหม่คือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์สามารถรับมือกับประเด็นอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นเหล่านั้นทั้งในแง่ของการลดผลกระทบทางลบและการขยายผลทางบวก
การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Protection Act บทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดาให้สิทธิ์ในการแก้ไขเข้าถึงหรือแจ้งลบข้อมูลที่ให้ไว้กับองค์กรเป็นต้นข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้ระบุตัวบุคคลได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมอาทิเช่นเลขบัตรประชาชนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลข้อมูลทางการเงินเชื้อชาติศาสนาหรือปรัชญาหรือข้อมูลสุขภาพสาระสำคัญของพ.ร.บ. 1. เจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอมกล่าวคือต้องขออนุมัติจากเจ้าของข้อมูลก่อนเช่นหากแอปพลิเคชัน1จะเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของเราไว้ในระบบก็จะต้องมีข้อความให้เรากดยืนยันเพื่อยินยอมพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บหน่วยงานที่ต้องมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่1. ต้องรู้ขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 2. มีระบบควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและ 3. มีระบบยืนยันตัวตนของผู้ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560 1. เข้าถึงระบบหรือข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ชอบเช่นการเข้าไปเจาะข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ของคนอื่นการปล่อยไวรัสหรือพวกแฮกเกอร์ที่เข้าไปขโมยข้อมูลของบุคคลอื่น 2. แก้ไขดัดแปลงหรือทำให้ข้อมูลผู้อื่นเสียหายหมายถึงการทำให้ข้อมูลเสียหายทำลายแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อมูลของผู้อื่นโดยมิชอบหรือจะเป็นในกรณีที่ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ 3. ส่งข้อมูลหรืออีเมลก่อกวนผู้อื่นหรือส่งอีเมลสแปมเช่นการส่งข้อมูลอีเมลที่บุคคลอื่นไม่ยินดีที่จะรับหรือที่รู้จักกันมาและยังรวมถึงคนที่ขโมยdatabase จากบุคคลอื่นแล้วส่งอีเมลขายเป็นต้นค่ะ 4. เข้าถึงระบบหรือข้อมูลทางด้านความมั่นคงโดยมิชอบเช่นโพสต์เกี่ยวกับเรื่องการเมืองที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือความมั่นคงต่อประเทศ 5. จำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งเพื่อนำไปใช้กระทำความผิด 6. การนำข้อมูลที่ผิดพ.ร.บ.เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น5ข้อความผิดด้วยกันคือ 1. โพสต์ข้อมูลปลอมทุจริตหลอกลวง 2. โพสต์ข้อมูลความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย 3. โพสต์ข้อมูลความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงก่อการร้าย 4. โพสต์ข้อมูลลามกที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้และ5เผยแพร่ส่งต่อข้อมูลที่รู้แล้วว่าผิด 7. การให้ความร่วมมือยินยอมรู้เห็นเป็นใจกับผู้ร่วมกระทำผิดเช่นเว็บไซต์หน่วยงานที่เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นแล้วมีความคิดเห็นที่มีเนื้อหาผิดกฎหมายและสุดท้าย 8. ตัดต่อเติมหรือดัดแปลงภาพซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทหลักได้แก่ 1. การโพสต์ภาพของผู้อื่นที่เกิดจากการสร้างตัดต่อหรือดัดแปลงที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียหายเสียชื่อเสียง 2. การโพสต์ภาพผู้เสียหายทำให้บิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกียจชังหรือได้รับความอับอายนั่นเองค่ะจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความหมายของจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงหลักศีลธรรมจรรยาที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหรือควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศจะกล่าวใน4ประเด็นในลักษณะตัวย่อ PA ซึ่งประกอบด้วย 1. ความเป็นส่วนตัวเป็นสิทธิเจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูลของตนเองในการเปิดเผยให้กับผู้อื่นปัจจุบันมีประเด็นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เป็นข้อน่าสังเกตดังนี้ค่ะ 1. การเข้าไปดูข้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการบันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. การใช้เทคโนโลยีในการติดตามความเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมของบุคคลเช่นบริษัทใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจจับหรือเฝ้าดูการปฏิบัติงานการใช้บริการของพนักงานถึงแม้ว่าจะเป็นการติดตามการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการใช้บริการแต่กิจกรรมหลายอย่างของพนักงานก็ถูกเฝ้าดูด้วยพนักงานสูญเสียความเป็นส่วนตัวซึ่งการกระทำเช่นนี้ถือเป็นการผิดจริยธรรม 3. การใช้ข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่างๆเพื่อผลประโยชน์ในการขยายตลาด 4. การรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่อีเมลหมายเลขบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆเพื่อนำไปสร้างฐานข้อมูลประวัติลูกค้า 3. ความเป็นเจ้าของสิทธิความเป็นเจ้าของหมายถึงกรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สินซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินทั่วไปที่จับต้องได้หรืออาจเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่จับต้องไม่ได้อาทิเช่นบทเพลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถถ่ายทอดและบันทึกลงในสื่อต่างๆได้เช่นสิ่งพิมพ์เทปซีดีรอมเป็นต้นค่ะและ 4. การเข้าถึงข้อมูลปัจจุบันการเข้าใช้งานโปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอร์มักจะมีการกำหนดสิทธิ์ตามระดับของผู้ใช้ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าไปดำเนินการต่างๆกับข้อมูลของผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นการรักษาความลับของข้อมูลตัวอย่างสิทธิในการใช้ระบบเช่นการบันทึกการแก้ไขหรือปรับปรุงและการลบเป็นต้นดังนั้นในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์จึงได้มีการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงของผู้ใช้และการเข้าถึงของข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมก็ถือเป็นการผิดจริยธรรมเช่นเดียวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองค่ะ Creative Commons เป็นองค์กรไม่แสวงกำไรที่สนับสนุนการใช้เนื้อหาโดยไม่ถูกจำกัดจากสัญญาอนุญาตสัญญาอนุญาตของ Creative Commons จะเอื้อให้มีการใช้ทั้งสื่อทั้งทางภาพเสียงข้อมูลโดยการแบ่งแยกสัญญาอนุญาตย่อยออกสำหรับการแจกจ่ายและการใช้ข้อมูลโดยการอ้างอิงถึงเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมการเข้าใจข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์คือเครื่องจักรที่มีฟังก์ชันมีความสามารถในการทำความเข้าใจเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆได้ AIถูกจำแนกเป็น3ระดับตามความสามารถดังนี้ค่ะ 1. ปัญญาประดิษฐ์เชิงแคบหรือ AI ที่มีความสามารถเฉพาะทางได้ดีกว่ามนุษย์เช่น AI ที่ช่วยในการผ่าตัด 2. ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปคือ AI ที่มีความสามารถระดับเดียวกันกับมนุษย์และ 3. ปัญญาประดิษฐ์แบบเข้มคือ AIที่มีความสามารถเหนือมนุษย์ในหลายๆด้านสิทธิและความรับผิดชอบความเป็นส่วนตัว information privacy สิทธิในการควบคุมข้อมูลของตนเองในการเปิดเผยให้กับผู้อื่นสิทธิความเป็นเจ้าของหมายถึงสิทธิในการถือครองความเป็นเจ้าของในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมักหมายถึงลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์บัญญัติ10ประการของการใช้อินเทอร์เน็ตมีดังนี้ 1.
ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายหรือละเมิดผู้อื่น 2. ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น 3. ต้องไม่สอดแนมแก้ไขหรือเปิดดูแฟ้มของผู้อื่น 4. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร 5. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ 6. ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์ 7. ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนไม่มีสิทธิ์ 8. ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 9. ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมที่เกิดจากการกระทำของท่านก่อนและ 10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบกติกาและมีมารยาทต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ถึงการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศข้อมูลหรือที่เรารู้จักกันว่า Data นั่นคือข้อเท็จจริงหรือสาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราปฏิบัติอาจจะเป็นตัวเลขหรือข้อความที่เกิดจากการดำเนินงานหรือที่ได้จากหน่วยงานอื่นๆซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในทันทีจะนำไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อผ่านกระบวนการประมวลผลแล้วค่ะต่อไปคือสารสนเทศนะคะสารสนเทศคือข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้วอาจใช้วิธีการง่ายๆเช่นการหาค่าเฉลี่ยค่ะอินเทอร์เน็ตคืออะไรอินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลายๆเครือข่ายทั่วโลกเข้าด้วยกันโดยใช้มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล TCP หรือ IP ค่ะประเภทของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะคะประเภทที่1มีชื่อว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สายประเภทที่2มีชื่อว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายค่ะการค้นหาข้อมูลโดยใช้โปรแกรมค้นหาโปรแกรมค้นหาหรือ Search Engine คือโปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยข้อมูลครอบคลุมทั้งข้อความรูปภาพภาพเคลื่อนไหวเสียงเพลงแผนที่ซอฟต์แวร์ข้อมูลบุคคลรวมทั้งข้อมูลอื่นๆเช่น Google Google Scholar Brink เป็นต้นค่ะต่อไปเป็น Google นะคะ Google เป็นโปรแกรมค้นหาที่ได้รับความนิยมสูงสุดและผู้ใช้มากที่สุดในโลกค่ะประเภทของโปรแกรมค้นหานะคะมีด้วยกันอยู่4ประเภทค่ะประเภทแรกมีชื่อว่าโปรแกรมค้นหาประเภทดัชนีโดยใช้ Crawler ค่ะประเภทที่2นะคะมีชื่อว่าโปรแกรมค้นหาประเภทมานานุกรมหรือ Web Director ค่ะประเภทที่3มีชื่อว่า Meta Search Engine และประเภทสุดท้ายนะคะมีชื่อว่าโปรแกรมค้นหาเฉพาะเรื่องค่ะสื่อสารและสร้างสื่อและสารสนเทศการสื่อสารคือกระบวนการของการถ่ายทอดสารหรือข้อมูลจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารโดยการผ่านช่องทางการสื่อสารและสามารถตรวจสอบโดยปฏิกิริยาย้อนกลับถ้าผู้รับสารแปลความหมายตรงกับผู้ส่งสารก็ถือว่าผู้ส่งสารประสบความสำเร็จในการสื่อสารแต่ถ้าผู้รับสารแปลความหมายไม่ตรงกับความต้องการของผู้รับสารก็ประสบความล้มเหลวในการสื่อสารรูปแบบของการสื่อสารมีด้วยกันอยู่2รูปแบบ 1. การสื่อสารแบบทางเดียวเป็นการส่งสารหรือสื่อความหมายไปยังผู้รับแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยที่ผู้รับไม่สามารถมีการตอบสนองในทันทีแต่อาจจะมีปฏิกิริยาสนองกลับไปยังผู้ส่งภายหลังได้ 2. การสื่อสารแบบ2ทางเป็นการสื่อสารหรือการสื่อความหมายที่ผู้รับมีโอกาสตอบสนองมายังผู้ส่งได้ในทันทีโดยที่ผู้ส่งและผู้รับอาจจะอยู่ต่อหน้ากันหรืออาจจะอยู่คนละที่แต่ก็มีเจรจาหรือการโต้ตอบกันมาประเภทของการสื่อสารแบ่งได้เป็น4ประเภทดังนี้ 1. การสื่อสารในตนเองหมายถึงบุคคลผู้นั้นเป็นทั้งผู้ส่งสารและเป็นทั้งผู้รับสารในขณะเดียวกัน 2. ก
การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นการสื่อสารระหว่าง2คนเช่นการสนทนาหรือการโต้ตอบจดหมายระหว่างกัน 3. การสื่อสารแบบกลุ่มชนเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลกับกลุ่มชนซึ่งประกอบด้วยคนจำนวนมาก 4. การสื่อสารสื่อมวลชนเป็นการสื่อสารโดยการอาศัยสื่อมวลชนประเภทวิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆความสำคัญของการสื่อสาร 1. ด้านสังคมเพื่อให้เกิดความเข้าใจกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 2. ความสัมพันธ์ต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าชักจูงใจผู้บริโภคโดยการโฆษณา 3. ด้านการปกครองเป็นกลไกการกระจายข่าวสารต่างๆสู่ผู้ปกครองให้เข้าใจตรงกันและรับทัศนคติของผู้ใต้ปกครองความหมายของสารสนเทศสารสนเทศคือข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้คือข้อมูลจะต้องผ่านกระบวนการจึงจะสามารถมาเป็นสารสนเทศได้ประโยชน์ของสารสนเทศ 1. ให้ความรู้ทำให้เกิดความคิดและความเข้าใจ 2. ใช้ในการวางแผนการบริหารงาน 3. ใช้ประกอบการตัดสินใจ 4.ใช้ในการควบคุมสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 5. เพื่อให้การบริหารงานมีระบบและลดความซ้ำซ้อนการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศแนวปฏิบัติในสังคมดิจิตอลการรู้เท่าทันสารสนเทศทักษะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศสมรรถนะในการใช้สื่อต่างๆรวมถึงการวิเคราะห์การเข้าใจในรูปแบบของสื่อและเทคนิคต่างๆที่สื่อใช้ในการสร้างผลกระทบต่อผู้รับสื่อและความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ประเมินและสร้างสื่อได้หลากหลายรูปแบบการรู้เท่าทันสารสนเทศสมรรถนะในการประเมินเลือกใช้และสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลากหลายรูปแบบและรวมถึงความเข้าใจข้อมูลสารสนเทศต่างๆในความหมายเชิงจริยธรรมการรู้เท่าทันดิจิตอลสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและเครื่องมือต่างๆเครือข่ายต่างๆเพื่อค้นหาข้อมูลประมวลผลและสร้างผลข้อมูลโดยการประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบแนวปฏิบัติในสังคมดิจิตอล 1. ดิจิตอลแอคเซสสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้อินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นต้องทราบว่าทุกคนไม่มีโอกาสเดียวเมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยีทำงานลิขสิทธิ์ดิจิตอลและสนับสนุนการเข้าถึงแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเริ่มต้นจุดของพลเมืองยุคดิจิตอลแยกดิจิตอลทำให้มันยากที่จะเติบโตเป็นสังคมมากขึ้นโดยใช้เครื่องมือเหล่านี้ช่วยในการทำงานและการให้บริการและขยายการเข้าถึงเทคโนโลยีควรเป็นเป้าหมายของประชาชนดิจิตอล 2. ดิจิตอลคอมเมอร์สซื้อขายออนไลน์แบบมีกติกาผู้ใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นต้องเข้าใจว่ากำลังทำหุ้นใหญ่ของเศรษฐกิจตลาดอิเล็กทรอนิกส์แลกเปลี่ยนที่ถูกต้องตามกฎหมายและกฎหมายเกิดขึ้นแต่หรือผู้ซื้อผู้ขายต้องตระหนักถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมันพร้อมหลักของอินเทอร์เน็ตเพื่อซื้อขายของเล่นเสื้อผ้ารถยนต์อาหารและอื่นๆอีกมากมายกลายเป็นธรรมดาที่ผู้ใช้หลายคนในเวลาเดียวกันเท่ากับจำนวนสินค้าและบริการที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมของบางประเทศที่มีสีผิว 3. ดิจิตอลคอมมูนิเคชันการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมใครๆก็สามารถใช้สื่อออนไลน์เพื่อสื่อสารหรือแสดงตัวตนให้ผู้อื่นรู้เช่น LINE, Instagram, Facebook, YouTube และอื่นๆอีกมากมายแต่คนที่รู้จริงเท่านั้นจึงจะสามารถเลือกใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างถูกกาลเทศะและได้ประสิทธิภาพสูงสุดเริ่มตั้งแต่อุปกรณ์สื่อสารคือโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตแล็ปท็อปและ PCเครือข่ายที่เหมาะสมเช่น 3G Wi-Fi
รวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆเช่นอีเมล Instant Message หรือ Social Media Digital Literacy เรียนรู้ถ่ายทอดใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเทคโนโลยีดิจิตอลเป็นศาสตร์ที่กว้างมากคุณครูจำเป็นต้องเลือกสรรเนื้อหาที่นักเรียนควรรู้แล้วนำมาถ่ายทอดและฝึกฝนให้นักเรียนใช้เป็นและใช้คล่องเทคโนโลยีบางอย่างเช่นวิดีโอออนไลน์แชร์ริ่ง 5. Digital Educate รู้กาลเทศะประพฤติดีมีมารยาทยกตัวอย่างคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกเลือกดูเว็บที่สร้างสรรค์หลีกเลี่ยงเว็บโป๊เกมการพนันเว็บบอร์ดหรือกระทู้ที่ดูหมิ่นชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์หรือที่แสดงความเกลียดชังยุยงให้คนไทยต้องแตกแยกกันนักเรียนควรเลือกใช้คำศัพท์คำแสลงไอคอนและสัญลักษณ์ที่สุภาพในสังคมออนไลน์สำคัญกว่าหน้าตาข้อความที่นักเรียนโพสต์บอกคนทั่วไปว่าเราคือใครมีอุปนิสัยอย่างไรให้เกียรติผู้หญิงหรือเปล่านักเรียนจะได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธในสังคมออนไลน์ขึ้นอยู่กับสิ่งที่โพสต์เป็นหลักรู้จักใช้อุปกรณ์สื่อสารให้ถูกที่ถูกเวลาเช่นไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือในโรงภาพยนตร์นักเรียนต้องไม่ก้าวร้าวข่มขู่ทะเลาะวิวาททำให้ผู้อื่นหวาดกลัวตกใจหรือเสียชื่อเสียงสิ่งที่นักเรียนโพสต์ไม่ว่าจะเป็นข้อความภาพคลิปหรือเสียงพูดอาจถูกเก็บบันทึกไว้และถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานฟ้องร้องนักเรียนได้ 6. Digital Law ละเมิดสิทธิผิดกฎหมายสอนนักเรียนให้รู้ว่าการกระทำใดบ้างที่ถือว่าผิดกฎหมายออนไลน์เช่นการก๊อปปี้ข้อความของคนอื่นการโกหกหลอกลวงข่มขู่หรือจงใจทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงด้วยข้อความคำพูดกราฟิกหรือคลิปวิดีโอการลวงผู้อื่นการดาวน์โหลดเพลงภาพหรือคลิปโดยไม่ได้รับอนุญาตการจูงใจแพร่กระจายไวรัสการนำไอดีของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 7. Digital Rights Responsibilities มีสละในการแสดงออกแต่ต้องรับผิดชอบทุกการกระทำเทคโนโลยีดิจิตอลทำให้การสื่อสารออนไลน์เกิดขึ้นได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วข้อมูลที่เราโพสต์สามารถถูกกระจายถึงคนอื่นให้อ่านหรือดูได้อย่างทั่วทุกมุมโลกภายในพริบตาพลังเช่นนี้หากใช้ในทางที่ผิดเรื่องเล็กๆอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ส่งผลร้ายต่อครอบครัวสังคมหรือระดับประเทศได้พลเมืองที่ดีจึงต้องเรียนรู้ขอบเขตสิทธิของตนเองในสังคมออนไลน์และรับผิดชอบในสิ่งที่ตนโพสต์เพื่อที่จะไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 8. Digital Health and Wellnessดูแลสุขภาพร่างกายห่างไกลผลกระทบจากโลกดิจิตอลนักเรียนเรียนรู้ท่านั่งที่ถูกต้องขณะใช้ PC รู้ถึงผลกระทบต่อสายตากระดูกสันหลังสมองหากใช้โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือ PC ผิดวิธีหรือเล่นเกมเป็นเวลานานโดยเฉพาะเกมต่อสู้หรือที่มีเนื้อหารุนแรงนอกจากจะทำให้ดวงตาเสื่อมเร็วแล้วยังสามารถทำให้ผู้เล่นเครียดหงุดหงิดและกลายเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายและข้อสุดท้ายของแนวปฏิบัติในสังคมดิจิตอลข้อ 9 Digital Sexuality ระวังทุกการใช้งานมั่นใจปลอดภัยสังคมทั่วไปมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเมื่ออยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่ดูแลความปลอดภัยด้วยการสร้างรั้วสูงติดล็อกกรประตูหน้าต่างติดระบบสัญญาณกันขโมยในสังคมออนไลน์ภัยอันตรายมาถึงตัวเด็กๆได้หลายรูปแบบยากมากที่พ่อแม่จะคอยปกป้องเด็กๆจึงจำเป็นที่จะต้องรู้วิธีป้องกันตัวเองจากผู้คิดร้ายเช่นไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวติดโปรแกรมป้องกันไวรัสแบ็กอัพข้อมูลบ่อยๆสุขภาพดียุคดิจิทัลผู้ศึกษาจำเป็นต้องเข้าใจอันตรายและผลกระทบด้านสุขภาพในแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้าน
สุขภาพกายสุขภาพจิตโรคที่เกิดขึ้นรวมถึงความสัมพันธ์และผลกระทบต่อเยาวชนการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิตอลเพื่อป้องกันหลีกเลี่ยงลดผลกระทบจนถึงวิธีการรักษาเบื้องต้นทั้งต่อตนเองและคนใกล้ตัวเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในยุคดิจิตอลได้จุดประสงค์หลักของสุขภาพดียุคดิจิตอลเพื่อเข้าใจอันตรายและผลกระทบด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตจากการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิตอลเข้าใจโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิตอลเข้าใจแนวทางป้องกันและลดผลกระทบเมื่อต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าใจอาการทางจิตของตัวเองและคนใกล้ตัวอันเกิดมาจากการใช้อินเทอร์เน็ตและออนไลน์สมรรถนะในสุขภาพดียุคดิจิตอลสามารถระบุพฤติกรรมและอาการเบื้องต้นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตอันเป็นผลเนื่องมาจากการใช้คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิตอลต่างๆได้สามารถป้องกันลดผลกระทบหรือรักษาเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการได้สามารถตรวจสอบบุคคลรอบข้างพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นเมื่อมีอาการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสาเหตุของออฟฟิศซินโดรมเกิดจากการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ำๆเป็นเวลานานหรืออยู่ในท่ามกลางการทำงานที่ไม่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องแล้วยังอาจเกิดจากปัจจัยอื่นได้เช่นสภาพแวดล้อมหรืออุปกรณ์ในการทำงานที่ไม่เหมาะสมเช่นโต๊ะหรือเก้าอี้ที่ใช้ในการทำงานสูงหรือต่ำเกินไปไม่เหมาะสมกับโครงสร้างร่างกายเป็นต้นซึ่งอาการออฟฟิศซินโดรมสามารถแบ่งลักษณะอาการปวดได้ทั้งหมด3ลักษณะดังนี้ 1. การปวดกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเช่นคอบ่าไหล่สะบักมักมีอาการปวดเป็นบริเวณกว้างไม่สามารถระบุตำแหน่งได้ชัดเจนอาจมีอาการปวดร้าวทั่วไปบริเวณใกล้เคียงมีลักษณะอาการปวดล้าๆความรุนแรงมีได้ตั้งแต่ปวดเล็กน้อยเพียงรำคาญจนถึงปวดรุนแรงทรมานอย่างมากลักษณะที่2 อาการของระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งพบร่วมได้เช่นซ่าวูบเย็นเหน็บซีดขนลุกเหงื่อออกตามบริเวณที่ปวดร้าวถ้าเป็นบริเวณคออาจมีอาการมึนงงหูอื้อตาพร่ามัวและลักษณะที่3อาการทางระบบประสาทที่ถูกกดทับเช่นอาการชาบริเวณขาและมือรวมถึงอาการอ่อนแรงหากมีการกดทับเส้นประสาทนานจนเกินไปสำหรับการรักษาอาการออฟฟิศซินโดรม 1. การยืดกล้ามเนื้อที่ถูกวิธีด้วยตนเอง 2. การรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัดด้วยอุปกรณ์ที่เพียบพร้อมและทันสมัย3. การนวดแผนไทย 4. การฝังเข็มและ 5. การรับประทานยาสำหรับวิธีการป้องกันการเกิดออฟฟิศซินโดรม 1. ออกกำลังกายด้วยท่าที่เหมาะสมกับอาหารเช่นการยืดกล้ามเนื้อให้เกิดความยืดหยุ่นการออกกำลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยต้องอาศัยความใส่ใจและความสม่ำเสมอ 2. ปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานเช่นปรับระดับความสูงของโต๊ะและเก้าอี้ให้สามารถนั่งทำงานในท่าที่สบายปรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตาและ 3. การปรับพฤติกรรมการใช้งานของกล้ามเนื้อให้เหมาะสมเช่นในระหว่างการทำงานควรมีการยืดเหยียดหรือเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อผ่อนคลายในทุกๆ1ชั่วโมง Digital Commerceเป็นช่องทางการค้าขายที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ขายและผู้ซื้อผ่านการค้าขายทางช่องทางออนไลน์โดยมีตัวกลางผ่านระบบการสื่อสารดิจิตอลอย่างเช่นการส่งข้อความออนไลน์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแม้แต่ช่องทางการค้าขายผ่านทางเว็บไซต์จากหน่วยงานที่เปิดช่องทางนี้เช่นตลาดกลางการซื้อขายหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์
จากการรับชมวิดีโอของเรานะคะ